อันตอบกลับชาวแซะแขวะบวดรวยทำไมไม่ช่วยคนจนถามกลับเป็นหน้าที่ใครเป็นอีกหนึ่งคนที่มีไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่เฟ้นหาของดีๆให้กับตัวเองอยู่เสมอๆ สำหรับพิธีกรคนเก่งอันภูวนาถคุณพลินที่ล่าสุดเดินทางมาเป็นพิธีกรในงานเปิดตัวธุรกิจใหม่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์บำรุงและป้องกันผิวหน้า DAA Series จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ถ่ายรูปกับรถหรูเคอร์นิกเซกไม่ไหวถูกแซะอวดรวยและเรื่องที่บ่นว่าค่าไฟแพงแต่ถูกจับเปรียบเทียบมีเงินจะซื้อรอเรือถอถุง140ล้านค่าไฟแค่นี้ทำไมบ่นแพงรถคันใหม่หนึ่งเดียวในไทยไม่จริงมันจะมีทั้งหมด6คันในเมืองไทย300คันทั่วโลกซึ่งจะให้พูดชัดๆคือยังไม่มีใครได้รถยังไม่มีใครต้องจ่ายเงินที่ได้ทั้งหมดคือสิทธิในการจองแค่นั้นเองแล้วถ้าดูที่พี่อันเขียนคือให้ผ่อน100ปีไหมคือแค่ได้สิทธิในการจองมีเงื่อนไขไหมอย่างแบรนด์อื่นเขามีปุ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยและเขายังไม่สามารถยืนยันได้ด้วยว่าจะได้เมื่อไหร่เพราะ1ปีเขาผลิตได้25คันและต้องกระจายไปทั่วโลกคันที่เห็นนั่นแค่รถต้นแบบคันนั้นมีอุปกรณ์ทุกอย่าง 90% แต่ไม่มีเครื่องยนต์ตัดสินใจว่าจะซื้อยังไม่ต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเราแค่จองไว้ทำไมถึงชอบเอาพูดตรงๆเลยนะเพราะมันไม่มีวันขาดทุนเพื่อการลงทุนใช่มันเมคเซนส์ในแง่ว่ามันไม่มีวันขาดทุนเหมือนสมมุติว่าพี่อั๋นซื้อนาฬิกาปาเต็กฟิลิปบางรุ่นหรือโรเล็กบางรุ่นหรือแอร์เมสบางรุ่นเราก็จะไม่มีวันขาดทุนถ้าเราได้สิทธินั้นในการซื้ออันนี้ก็เหมือนกันด้วยความที่มันลิมิเต็ดมากถ้าจะมองว่ามันคือการลงทุนมันคือการลงทุนที่ปลอดภัยนะตอนนี้มีคนจองรอซื้อต่อหรือยังถ้าปล่อยก็มี 100% เพราะเขามีลิสต์ไว้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ถ้าของพวกนี้ถ้าได้ของมาแล้วค่อยปล่อยได้กำไรเยอะกว่าตกใจไหมทีแรกจ่าวบอกว่ามีคันเดียวตกใจแต่คิดว่าเกิดจากการพาดหัวกันไปมีหนึ่งสื่อพาดก็จะพาดตามกันไปพี่ก็เอ๊ะเขียนอะไรไม่ขัดหรือเปล่าอุตส่าห์เขียนให้เกินจริงด้วยนะ100ปีจะได้รู้ว่ามัน100ปีนะคร่าวๆ คาดว่าน่าจะได้รถเมื่อไหร่ไม่รู้เลยไม่แน่ใจแต่ไม่น่าจะภายใน2ปีเป็นไฮเปอร์คาร์ด้วยนะวันนั้นที่ถ่ายรูปคือนอกจากสิทธิในการจองก็มีผู้บริหารของเคอร์นิกเซกเขาบินมาพอดีก็มีการแสดงความยินดีกันแล้วมันเป็นไฮเปอร์คาร์ที่มีคอนเซปต์สำหรับครอบครัวก็เลยพอดีกับเรามั้งเขาก็ขอว่าช่วยโพสต์หน่อยได้ไหมซึ่งมันก็เลยออกมาเหมือนเราจ่ายไปแล้วเลย140ล้านที่ไม่มีเงินหรอกครับไม่ได้มี140ล้านถึงมีหรือไม่มีไม่สำคัญแต่ยังไม่ได้ซื้อก็แล้วกันแค่ได้สิทธิในการจองเท่านั้นเองพี่จ๋าว่ายังไงบ้างเขาก็รู้เพราะไปด้วยกันเขาเข้าใจว่ามีทุกอย่างในโลกถ้าซื้อแล้วขาดทุนก็คือขาดทุนแต่ของบางอย่างมันไม่ขาดทุนครับพอข่าวออกไปก็เหมือนเดิมมีคนเข้ามาแซะอวดรวยคือถ้าใครจะว่าอวดรวยก็ว่าอะไรไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่จริงๆถ้าใครตามพี่อ่านจริงๆพี่ไม่ได้อวดรวยนะพี่ไม่ได้ถ่ายรูปกับพวงมาลัยรถไม่ได้ถ่ายรูปโชว์นาฬิกาโชว์แหวนเสื้อก็ไม่ใส่ให้มีโลโก้นะหรือทำแบบนั้นก็ไม่ผิดนะต่อให้ใครทำแบบนั้นก็ไม่ผิดนะถ้าใครมีทัศนคติกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำหรือถ้าเราทำเราก็รู้ว่ามันไม่ผิดก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องติดค้างต้องอธิบายด้วยซ้ำแค่ส่วนใหญ่อธิบายถ้าเขาถามดีๆแต่ถ้ามีเจตนาอยากแวะมาด่าก็ตามสบายสาธุแล้วทัศนคติที่บอกว่ารวยทำไมไม่แบ่งให้กับคนจนบ้างก็แบ่งนะแบ่งตามสมควรแบ่งตามความสมัครใจแล้วต้องแบ่งแค่ไหนถึงเรียกว่าแบ่งจนหมดหรอหรือต้องขายบ้านขายรถถึงจะเรียกว่าพอ
แล้วในความเป็นจริงก็ต้องถามกลับว่าหน้าที่ในการดูแลคนที่เป็นประชาชนทั่วไปเป็นหน้าที่พี่อานหรือเป็นหน้าที่ใครใช่ไหมมีคนแซะอีกมีเงินซื้อรถขนาดนี้แต่มาบ่นค่าไฟแพงไม่เห็นเกี่ยวเลยว่าเราจะใช้ของแบบไหนแล้วจะมาบ่นของแพงไม่ได้สมมุติว่าซื้อไข่ดาว300บาทใครๆในโลกก็จะบ่นว่าไข่ดาวแพงทั้งที่300และพี่ก็มีปัญญาเติมน้ำมันถังละ 3,000 บาทมันอยู่ที่คุณเอาเรื่องอะไรมาเปรียบเทียบทำไมเราบ่นว่าค่าไฟแพงอ้าวแล้วมันแพงไหมล่ะแล้วมันไม่ได้แพงจากการที่เราใช้เยอะเท่านั้นเรารู้ว่าใช้เยอะจ่ายเยอะแต่มันแพงเรารู้สึกว่าเราจ่ายเกินกว่าที่เราควรต้องจ่ายที่รู้ว่าทุกคนน่าจะประสบปัญหาเดียวกันอยู่คนที่มาแซะควรถามตัวเองว่าคุณเป็นอะไรผมบ่นแทนคุณอยู่หรือคุณเต็มใจจ่ายไม่สนใจเลยหรือว่าโครงสร้างนี้มันคิดมาจากอะไรจริงไหมจริงๆเรายืนอยู่ฝั่งเดียวกันนะแซะเพื่อแต่พี่คิดว่าหลายคนพูดไม่ได้คิดอะไรเลยคือไม่ได้คิดอะไรเลยคือฉันแซะหรือจับโยงการเมืองไปเองคือคิดไปเองว่าเข้าข้างใครไม่รู้แต่ในที่สุดแล้วเป็นประโยชน์ใครผลประโยชน์คุณกับผลประโยชน์ผมคือผลประโยชน์เดียวกันหรือเปล่าอย่าเผลอรักคนอื่นมากจนงงกระทบเยอะไหมค่าไฟกระทบดีของพี่เดือนละแสนแต่ว่าบ้านที่อยู่กันเยอะกดสวิตช์ทีไฟติด8ดวงเป็นครอบครัวใหญ่มีมาตรการประหยัดไหมมีที่นี่ประหยัดมากถ้าเจอพี่จ๋าถ้าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราขัดกันคือพี่ปิดส่วนเขาเปิดพี่จ๋าชอบสว่างพี่ชอบมืดครึ้มพี่ว่ามันสวยพี่จ๋าเปิดพี่เดินปิดจนหลายคนบอกว่าปิดเปิดอย่างนี้เปลืองไฟกว่าอีกขอบคุณไอจีหญิงหน่อยลั่นลุงไหนเอี่ยวรัฐประหารไม่เอาเด็ดขาดชูแก้จนหมดหนี้หญิงหน่อยลั่นจะไม่เป็นที่เหยียบยืนให้เผด็จการลุงไหนเอี่ยวรัฐประหารไม่เอาเด็ดขาดชูแก้จนหมดหนี้จะไม่พาประเทศกลับไปสู่วิกฤตความขัดแย้งการเมืองสองขั้ววันที่3พฤษภาคม2566ที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยหมายเลข32นายสิทธิชัยโคสุรัตน์ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายบุญธรรมภาคโพผู้สมัครส.ส.เบอร์1เขต6เปิดเวทีปราศัยโดยมีชาวอุบลราชธานีนับหมื่นคนมาให้กำลังใจและฟังนโยบายคึกคักคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าพรรคไทยสร้างไทยจะสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชาวอีสานให้หายจนหมดหนี้มีรายได้อย่างยั่งยืนใน3ปีให้ได้แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นได้เราจะต้องสร้างการเมืองที่ดีความขัดแย้งของประเทศจากการเมืองสองขั้วต้องยุติลงทันทีเพราะกว่า17ปีที่ความขัดแย้งแตกแยกสร้างความถดถอยให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างรุนแรงมีการรัฐประหาร2ครั้งในรอบ17ปีสร้างความทุกข์ยากแสนให้กับประชาชนโดยเฉพาะการเลือก2ขั้วเดิมหรือพรรคเดิมๆปัญหาที่จะนำไปสู่วงจรอุบาทก็จะวนกลับมาอีกครั้งและจะเกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวย้ำว่าพรรคไทยสร้างไทยแม้จะเป็นพรรคใหม่แต่เป็นพรรคของพี่น้องชาวอีสานอย่างแท้จริงและคนทำงานก็มากไปด้วยประสบการณ์จะอาสามาสร้างทางรอดให้กับประเทศด้วยจุดยืนที่ชัดเจนว่าไม่สนับสนุนเผด็จการทุกรูปแบบเราจะไม่เป็นที่เหยียบยืนให้เผด็จการลุงไหนที่เกี่ยวกับรัฐประหารเราไม่เอาอย่างเด็ดขาดรวมถึงไม่เอานักการเมืองช่อฉนและไม่เป็นนอมินีของใครสุดารัตน์ตัวจริงพร้อมทำงานไม่ต้องรอฟังคำสั่งจากใครและจะไม่พาประเทศกลับไปสู่วิกฤตความขัดแย้งการเมืองสองขั้วอย่างแน่นอนเพราะไทยสร้างไทย
นายใหญ่คือประชาชนคุณหญิงสุดารัตน์ยังให้คำมั่นด้วยว่าจะพาประชาชนไปสู่ชัยชนะเร่งดูแลปัญหาเศรษฐกิจปากท้องดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดจนแก่ให้อยู่อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีมั่นใจสุดารัตน์ทำได้ทำจริงโปรดเลือกพรรคไทยสร้างไทยหมายเลข32